ไมโลสมัยผมเรียนเป็นป้าคนนึงมากดไมโลให้ไมโลสมัยที่ผมเรียนจบไปแล้วโอ้ไม่ตอนที่กูอยู่ทำไมมันไม่เป็นแบบนี้บ้างวะทำไมกูได้ป้าแก่ๆมากดไมโลให้กูมันไม่ยุติธรรมภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนะนี่โจทย์คณิตศาสตร์นายพงศักดิ์ขับรถไปซื้อกล้วย758หวีรถของนายพงศักดิ์นี่กูมาซื้อกล้วยไปกินหรือซื้อไปถมที่กันวะเนี่ยที่โจทย์คณิตศาสตร์จะทำให้กูเป็นลิงให้ได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลัทธิความเป็นมนุษย์วัดคือซื้อกล้วยวานอนเฮ้ยในที่สุดก็มีคนทักมาสักทีนะรายการบ้านวิชาคณิตมาลอกหน่อยได้ปะมึงทักมาแบบนี้กูก็นึกว่าสาวทักมาที่ไหนได้มึงขอลอกวิชาคณิตกูรักนะครับรักนะครับนี่มาคิมิโนโตเวอร์ชันไอโบดีกว่าคุณกำลังเคี้ยวหมากฝรั่งอย่างชิวๆหมากฝรั่งนี่อร่อยจังเลยอ่ะหอมหวานชื่นใจแต่คุณอยู่ในประเทศสิงคโปร์แล้วกูจะเอาไปทิ้งไหนแล้ววะเนี่ยถ้าทิ้งมั่วซั่วกูโดนจับแน่ๆความรู้นิดนึงนะครับประเทศสิงคโปร์เขาห้ามจำหน่ายหมากฝรั่งหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งในประเทศเขานะครับไม่งั้นจะถูกปรับตั้ง $1,000เลยนะผู้หญิงคนนี้ได้ออกรถใหม่ตั้งแต่9:55 น. 10:04 น.แม่งเอาไปชนมั่วซั่วเละไปขี้แล้วกลับบ้านไปมึงโดนแม่ด่าชัวจงจำเอาไว้นะครับอย่าให้ผู้หญิงขับรถที่ซื้อมาใหม่โดยเด็ดขาดเมื่อแฟนของคุณบอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่บ้านพี่จะแว่นไปหาแล้วน้องสาวรอพี่อีกไม่นานเดี๋ยวกูกลับมาจากโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวรีบตามไปหาจันออกสาวนี่มันร้านเนื้อย่าเนื้อดาร์กมีมและนี่ก็คือภาพที่สิ้นหวังที่สุดโอ้ไม่นะมันเลืองแสบแบบนั้นใช่แน่นอนลาก่อนเพื่อนขอให้โชคดีดอลตันสสารน่ะย่อมไม่มีวันหายไปจากโลกอ่ะนะผมที่ให้เพื่อนยืมเงินไป 10,000 เพื่อนกับเงินก้อนนั้นโอ้เพื่อนอยู่ดีๆกูก็หายตัวกูหายตัวเร็วยิ่งกว่าสสารอีกไม่ไอ้เพื่อนมันบิดกูบิดหมดไปสนลูกใครโว้ยให้เพื่อนมึงดูสปายเอ็กซ์แฟมิลี่หรือยังวะไอ้เด็กน้อยคนนั้นมันชื่ออะไรวะเพื่อนอ่ำมอ่ำมไงเออใช่อ่ำมชอบทัวทัวอ่ำมไงมึงดูเรื่องเดียวกันกับกูมั้ยเนี่ยถ้าการประท้วงนี้ไม่สำเร็จนายได้ใช้ป้ายนั้นแน่นอนเพื่อนทุกอย่างย่อมมีแผน2เสมอ เมื่อคุณเป็นพระเจ้าใน Minecraft มันได้เวลาแล้วล่ะที่ฉันจะเปิดทางให้พวกนายข้ามแม่น้ำแห่งนี้ไปนี่ไงใช้ป้ายกีดกันแม่น้ำออกพวกนายเดินไปได้นี่มันเป็นพลังที่สุดยอดของป้ายแล้วล่ะขายกระเกงครับราคาถูกลด 90% เลยนะครับมึงจะให้ฟรีกูก็ไม่เอาที่มันกระเกงหรือว่าซากผ้าขี้ริ้วกันแน่วะเนี่ยทำไมมันเหลือแค่นี้วะลด 90% เลยครับ 99% กูยังไม่เอาเลยเมื่อให้เพื่อนยืมปากกาผู้หญิงฉันขอปากกาที่เธอยืมคืนได้เปล่าอ๋อได้เลยได้เลยนี่เอาไปผู้ชายให้เพื่อนกูขอปากกากูคืนได้ป่ะไปขอพี่แล้วไอ้น้องมันเป็นของฉันตั้งแต่ฉันหยิบจากนายมาแล้วล่ะแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทวงคืนอะไรทั้งนั้นนี่เพื่อนมันบิดปากกากูไปใช้คนเดียวเลยเนี่ยโอ๊ยอกหักมาไว้แล้วมันต้องสักครั้งดับปาทิพรสมะเร็งออกห่างโรคไตถามหาวิธีทำ Google Map ง่ายๆเพียงมีเข็มทิศกับกระดาษ5ใบคุณก็จะได้ Google Map นี่คือการทำ Google Map ใน Minecraft ชัดๆ Among Us Cafe นี่มันร้านกาแฟสำหรับAmong Usโดยเฉพาะนี่มันต้องมีอิมพอสเตอร์ซ่อนตัวอยู่ในนั้นแน่นอนเอ้าว้าวขนมในโฆษณาเนี่ยมันกลายเป็นทรงผมของชายคนนี้นี่หว่าเอ้าพอถอดออกมากลายเป็นคนหัวล้นซะงั้นนี่กูตกเป็นทาสการตลาดตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยมึงอะอยากโดนสักหมัดไหมก็มาดิกูง้างรอแล้วเนี่ยเอาหมัดนุ่มๆเนี่ยทิ่มหน้าเขาให้เลยไอ้มนุษย์งอกทำไมมันน่ารักจังวะไม่พังตายแล้วเก่งตัวแจกปากดีหมาป่าเดียวดายรวมกันเป็นทีมกูเอง GGEC กากไม่กาไม่รู้แต่พวกกูรวมตัวกันแล้วชิบหายกันหมดเฮ้ยช้อปปี้มันไม่ขายอะไรแปลกๆหรอกนะเอ้าเฮ้ยผู้หนุ่มชุดฟ้ากับผู้หนุ่มชุดแดงมีว่าขายเป็นฉบับเลโก้แล้วเหรอวะอย่างนี้ต้องซื้อสินี่คือน้ำในป้ายโฆษณาคนที่ดื่มจริงๆเอ้ากูคือเอเลียนเพราะนี่คือน้ำเอเลียนกินแล้วกูกลายเป็นเอเลียนเลยมันขายที่ไหนวะกูจะไปหาซื้อบ้างนี่คือปลาเล็กปลาเล็กต้องถูกกินด้วยปลาใหญ่มึงจะกินหรือมึงจะจับเอาไปกินทีหลังกันวะเนี่ยทำไมปลามันมีแขนด้วยวะแล้วปลาที่โง่ที่สุดคือปลาอะไรคอมเมนต์ทีนะครับต่อต้านยาเสพติดไอ้คนที่ถือป้ายเนี่ยไม่น่าไว้วางใจสุดแล้วใครให้มันถือป้ายนี้กันวะเนี่ยนี่มันทรงสืบชัดๆไอเลิฟปารีสโอ้เชื่อจริงๆครับว่าอยู่หอไอเฟลบ้านผมมีหลายเสาเลยทู่จะบ้าแล้วนี่มันเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงไม่ใช่หอไอเฟลอย่ามาโกหกผมฉลาดพอผมตอน5ขวบหลังจากซื้อเงินปลอมด้วยเงินจริงเงินก้อนเนี้ยฉันจะรักษามันให้ดีที่สุดเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถซื้ออะไรได้แต่มันก็เป็นเงินก้อนแรกของฉันนะซื้อมา20บาทได้เงินก้อนเป็นแสนเลยครับดูภูมิใจสุดๆเลยครับตอน5ขวบนี่คือปากกาบางยี่ห้อขีดขวาโอเคขีดซ้ายโอเคขีดขึ้นอะไรวะเนี่ยขีดไม่ออกแล้วขีดลงก็โอเคตอนมาขีดขึ้นนี่แหละมันชอบไม่ออกอยู่เรื่อยเลยปากกาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะบางยี่ห้อนะเมื่อพ่อแม่ของคุณรู้ความลับคุณครั้งแรกไม่นะ
ลูกชายผมเป็นเด็กเรียนเขาอ่านหนังสือแบบนั้นด้วยเหรอ My Little Pony มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กผู้ชายอายุ17นะครับอายุ17มึงดู My Little Pony อย่างนั้นเหรอสตรอเบอรี่ช็อตเค้กโดราเอมอนทอมแอนด์เจอรี่นี่มาเต็มเลยนะตอนอายุ17อ่ะเมื่อถึงวันวาเลนไทน์เราชายโสดที่ไม่มีคู่ทั้งหลายเฮ้ยซื้อสติกเกอร์รูปหัวใจมาจะเอาไปติดใครดีนะได้เวลาแล้วไอ้เพื่อนที่ยังโสดมานี่เลยรอเฮ้ยนานี่ทำไมกูโดนติดเต็มเลยเนี่ยพอมึงโสดไงกูก็เลยติดให้มึงเต็มๆไปเลยเฮ้ยมันไล่กูมาแล้วไอ้ช่วยดูไอ้มันไล่กูมาแล้วไอ้เอามันไปไหนนั่นน่ะโอ้ยกูทันไหมเนี่ยสวัสดีครับไอติมหมดแล้วอะเดิมไอ้ฮานี่มันมาเมาไอติมก่อนกูน้อยแน่ดึกว่ามันวิ่งไล่กันที่แท้มันวิ่งมาแย่งซื้อไอติมนี่เองคนที่อายุเท่ากันกับผมแต่งงานกับผมนะครับโอ้ยฉันจะได้แต่งงานแล้วเหรอเนี่ยเรื่องจริงเหรอเนี่ยส่วนผมเหรอแต่งอย่างเดียวกูไม่สนอะไรทั้งนั้นน่ะมีคนมีคู่อะไรไร้สาระการมีชีวิตอยู่และกินข้าวอร่อยๆเป็นชีวิตที่มีความสุขมากกว่านี่คือสติกเกอร์ส้มในวันเด็กมักจะมีเด็กคนนึงเขียนอะไรแปลกบักแอปเปิลบักแอปเปิลบักแอปเปิลนี่มันส้มภาคอีสานนี่หว่าผมที่บอกกับตัวเองว่าจะเลิกโวยวายปากกากูอยู่ไหนวะปากกากูอยู่นะอ๋อเจอแล้วมันอยู่ใต้โต๊ะแล้วมันจะโวยวายทำเพื่ออะไรเนี่ยนี่คือผมจะไปกันไม่ลาเลยเหรอนี่คือเพื่อนผมปวช.4 ม.4 และทางแยกม.3ทางนี้จะเป็นทางที่เราแยกกันว่าจะไปสายอาชีพหรือว่าจะเรียนต่อม.4กันแน่บางคนก็ต้องได้แยกกันทางนี้แหละครับไม่มีใครนักกีฬาวอลเลย์บอลในทุกๆ1แต้มกอดกันทุกครั้งที่ทำคะแนนได้1แต้มไม่เชื่อก็ลองไปหาไลฟ์สดดูนะครับกอดกันทุกครั้งจริงๆนั่นคือซอมบี้มันเดินออกมาเจอแสงแดดและไฟไหม้ความรู้สึกของมันกูจะไปกินมึงแต่กูรอดนะเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีๆกูก็ไฟไหม้ซอมบี้เป็นผู้ชายที่ฮอตจริงๆครับฮอตแบบไฟลุกเลยห้องน้ำในปั๊มก็จะประมาณว่าช่วยกันรักษาความสะอาดดิมันขี้หรือมันทำสงครามโลกกันวะเนี่ยแม้กระทั่งกระแพงห้องน้ำมันก็ยังไม่เว้นเลยเละตุ้มเป๊ะดูว่าสาดโครนกันในนี้ BMW 330e M Sport ชมใหม่นักศึกษาผ่อนได้สบายผ่อนชิวๆเดือนละ 27,000 บาทต่องวดค่าเทอมกูก็แพงอยู่แล้วกูจะเอาปัญญาไหนไปผ่อน 27,000 ต่อเดือนวะกูยังกินมาม่าทั้งเดือนอยู่เนี่ยเงินเดือนเริ่มต้นกูก็ได้แค่ 15,000 กูจะเอาปัญญาไหนไปผ่อนวะภาพที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ของการเกิดของช่างไฟฟ้ายังมีเปลือกติดหัวเค้าอยู่เลยอะช่างไฟขึ้นไปซ่อมไฟแล้วมีรังนกไม่ใช่การเกิดของช่างไฟฟ้าจะบ้าแล้วไอ้ชายไม่สนิทบิดหมดไม่สลดบิดอีกถึงสนิทกูก็บิดหมดไม่สนลูกไข่บายไอ้ตัวประหลาดนี่มันชื่ออะไรวะเมื่อแม่รู้ความลับของคุณเวลาต่อมาลูกฉันน่ะมาขี้เกียจล้างจานแล้วมันไปชอบอาบน้ำด้วยนะป้าประกาศให้โลกรู้เลยว่ากูนิสัยเป็นยังไงแม่กูดิชอบประกาศให้คนอื่นรู้ซะจริงๆเลยนะเนี่ยนั่นลูกถูกหวยรางวัลที่1ใช่ไหมเออใช่ครับผมถูกหวยรางวัลที่1ครอบครัวไม่ใช่พวกเราถูกหวยต่างหากผมในคืนนั้นกูเตรียมคามุยทันมั้ยเนี่ยกูจะคามุยออกไปจากที่นี่เมาส์นี่คือเมาส์และนั่นก็คือเมาส์พอดีคือดับเบิลเมาส์เมาส์จริงๆครับไม่ได้โม้พี่ต้าพาราด็อกที่อายุใกล้50แต่ยังเล่นคอนเสิร์ตไหวผมที่อายุ20ต้นๆแถมปวดหลังเฮ้ยนี่กูแก่กว่าพี่ต้าพาราด็อกอีกแล้วเนี่ยแค่อายุ20กูยังปวดหลังขนาดนี้ถ้าอายุ50ไปกูคงนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วมั้งคนมีคู่กลางร่มกลางสายฝนแล้วไปกัน2คนพวกกูคนโสดยกเต็นท์มาเลยจะได้ไปกับแบบที่หลายๆคนพวกนายมันโง่ไงไปหลายคนย่อมดีกว่าเสมอทีมคนโสดยกมือขึ้นเร็วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บๆบ๊าบๆจุ๊บหัวจุ๊บหัว